มีบ้านญี่ปุ่นก็ต้องมีสวนเซนมีสวนเซนก็ต้องมีหินแต่หินก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะให้ยกมาตรงนี้เนี่ยไม่ไหวครับวันนี้หินเทียมทำง่ายๆใครก็ทำได้มาดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมทำการต่อเติมเพิ่มพื้นหลังบ้านน็อกดาวน์ตรงนี้ไปนะครับเป็นการเทคอนกรีตด้วยปูนแผ่นครั้งแรกนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเนาะตอนนี้ก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรารออีกประมาณ20วันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถทำโครงสร้างนะครับทำต่อเติมห้องตรงนี้ได้ตอนนี้บริเวณหน้าบ้านนะครับก็เทลูกรังไว้นะครับแน่นดีเรียบร้อยแล้วผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะจัดเป็นสวนญี่ปุ่นครับสไตล์สวนเซนนะก็คือมีทรายมีก้อนหินนะครับมีหญ้ามอสนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้หินจริงนะครับใช้หญ้ามอสจริงอะไรทั้งหมดเนี่ยราคาน่าจะสูงแล้วการดูแลน่าจะวุ่นวายผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้หินเทียมครับและอยากจะบอกว่าวิธีการทำหินเทียมนั้นมีหลายวิธีหลายเทคนิคมากๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยดูมาจากช่องอื่นๆแล้วนะครับผมเองก็ติดตามดูในหลายๆช่องนะแล้วผมก็สรุปวิธีการทำงานที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดและทุกคนสามารถทำได้ตามวิดีโอในคลิปวันนี้เลยครับหลายคนถ้าไม่ได้ติดตามมานะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมผมถึงแบบตัดผมสั้นขนาดนี้นะครับผมไปปลูกผมถาวรเพิ่มเติมมาคราวที่แล้วเนี่ยปลูกด้านหน้าไปเสร็จเรียบร้อยเนาะแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นหัวร้านไข่ดาวนะครับตอนนี้ไปปลูกผมด้านบนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแผลจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปนะผมอาจจะต้องโพกผ้าใส่หมวกอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนคลิปรีวิวเรื่องการปลูกผมถาวรหัวร้านไข่ดาวนะครับรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหินเทียมเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้หินเทียมนั้นทำอะไรถ้าเพื่อนๆ นะครับต้องการจะเอาหินเทียมนั้นให้มันแข็งแรงนะครับเด็กขึ้นไปกระโดดเหยียบไปนั่งได้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีทำอีกวิธีนึงเนาะวันนี้ผมจะทำหินเทียมสำหรับวางประดับเฉยๆนะซึ่งอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดที่ว่าคนไปนั่งหรือไปเหยียบได้แต่เดี๋ยวค่อยทำเสร็จแล้วทดสอบกันดูนะครับเพราะนี่ก็คือการทำครั้งแรกเหมือนกันสำหรับหินนะครับก็จะมีหลายรูปทรงอีกหลายแบบอีกนะครับมีทั้งหินบะซอนะครับมีทั้งหินภูเขามีทั้งหินแกรนิตมีทั้งหินแม่น้ำเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วแต่จะเรียกนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะดีไซน์หินขึ้นมาเพื่อนๆต้องไปดูก่อนนะว่าเราอยากได้หินแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทำหินอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมดูมาจากในแบบของสวนเซนที่ญี่ปุ่นนะครับว่าหินหน้าตาประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นหินประทานอยู่ในสวนเซนเนี่ยน่าจะสวยส่วนขนาดผมยังไม่แน่ใจนะว่าทำออกมาเนี่ยขนาดจะพอดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองทำไซส์ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับครั้งแรกสำหรับวัสดุวันนี้ที่ผมใช้ในการทำงานเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ดูนะครับอาจจะใช้วัสดุอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะพอดีแบบผมมีพวกถังพลาสติกอะไรเหลือเยอะแยะเลยเนาะอย่างวันนั้นดูนะครับในคลิปของคุณอ้นบ้านทองกวาวนะเขาก็ใช้ลังกระดาษที่เหลืออยู่นะครับอันนี้แล้วแต่นะใครใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นถังพลาสติกนะเพราะเมื่อกี้ผมวางแล้วรูปทรงประมาณนี้กำลังสวยเลยผมจะทำเป็นเนินเหมือนแบบเป็นก้อนหินนะครับเนินสองลูกแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ถังใบเล็กใบหนึ่งใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีกระถางต้นไม้ครอบแบบนี้อันหนึ่งเนาะโดยนะครับผมจะไม่ขึ้นโครงอะไรทั้งนั้นเลยนะวิธีของผมคือผมจะใช้เสื้อยืดแบบนี้นะครับที่ผมไม่ใส่แล้วนะครับในการขึ้นโครงครับใครอยากได้รูปทรงแบบไหนนะครับก็จัดเรียงฐานของเรานะครับเป็นรูปทรงอย่างที่อยากจะได้เลยเนาะตัวปูนที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะเป็นปูนซ่อมอเนกประสงค์นะครับซึ่งแบบนี้นะผมก็ไม่ต้องไปซื้อทรงซื้อทรายแยกนะครับถุงนึงก็50บาทเองนะโดยการผสมนะครับจริงๆอัตราส่วนเขาเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้นะว่าถุงนี้ผสมน้ำอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะผสมให้มันเหลวนิดนึงหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เศษผ้านะครับหรือว่าเสื้อยืดเก่าๆก็ได้นะครับจุ่มลงไปเลยครับเอาไว้แฉะเลยนะคลุกให้ทั่วนะครับอ่ะได้ประมาณนี้นะครับเราก็เอาเสื้อยืดเราเนี่ยแหละคุมไปเลยนี่นะครับหารูปทรงนะครับที่เราอยากได้คุมไปเลยนะผ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆได้นะมันจะคล้ายๆแบบเปเปอร์มาเช่นะก็คือแบบเอาชิ้นแบบเล็กๆบางๆมาติดนะครับก็จะง่ายกว่าที่แบบยกผืนเดียวใหญ่ๆนะแล้วก็มันก็จะชุ่มมากกว่าด้วยนะเนี่ยครับให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาวางได้เลยลองดูครับว่ามันเป็นทรงหินอย่างที่เราอยากจะได้หรือยังนะครับส่วนปูนที่เหลือนะครับเราจะเอามาฉาบเพิ่มแปะเพิ่มก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับก
งไหนทรงมันไม่ได้นะเราก็พยายามแบบขยับจัดทรงได้อยู่นะครับตอนที่มันในแฉะนี่จัดทรงไงก็ได้นะแล้วแต่เราเลยหลังจากวางผ้าเสร็จนะครับเราก็จะได้รูปทรงนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งก่อนนะครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวผ้านะครับก็เริ่มแห้งจับเป็นรูปทรงแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้แบบแข็งดีเนาะทีนี้จากที่รูปทรงที่สังเกตนะครับตอนนี้มันก็ยังดูเป็นผ้านะครับมันยังดูไม่เป็นหินนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งเพิ่มเติมครับเอาตรงๆนะทุกคนผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทำให้หน้าตาเนี่ยมันดูเป็นหินได้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนปูนคือถ้าเกิดเราผสมมาแบบความเหนียวมันพอดีเนาะมันก็จะหยิบขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยครับปั้นได้เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะทีนี้เราก็เอามาแผ่นะครับแผ่เป็นชิ้นๆนะครับแล้วเราอยากจะเสริมตรงไหนแต่งตรงไหนนะครับเราก็ป้ายไปนะแปะไปนะครับจริงๆถ้าใส่ถุงมือยางจะดีกว่านะพอดีผมว่าไม่มีถุงมือยางครับก็ใส่ถุงมือแบบนี้ทุกคนครับเวลาที่เราทำหินจากผ้านะส่วนหนึ่งอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเหมือนหินเลยนะครับก็คือพวกรอยยับของผ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนะครับเอาตัวปูนเนี่ยมาปิดรอยยับนะแต่ว่าเราสามารถเก็บเหลี่ยมไว้ได้นะให้อาศัยแบบแนวของผ้าครับเป็นเหลี่ยมนะแล้วเราก็เก็บนะครับอย่าให้มันดูเหมือนผ้ามากเกินไปอ่ะให้ดูแบบเป็นขีดๆเหมือนหินเนาะประมาณนี้นะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะมันจะดูไม่เหมือนหินอยู่ดีนะครับมันก็จะเหมือนกับเอาปูนไปแปะๆนะทีนี้นะครับระหว่างตอนที่ปูนของเรายังหมาๆนะครับผมก็จะใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะคลุมเลยนะครับเพื่อเก็บความชื้นของปูนด้วย1อย่างนะครับอย่างนึงก็คือผมจะใช้ตัวถุงพลาสติกอันเนี้ยนะครับเป็นตัวทําลายนะครับส่วนนึงนะทําให้แบบมันเหมือนแบบเป็นลายยับๆนะครับเหมือนหินเนาะเป็นร่องเป็นรอยเป็นขีดไม่เป็นไรนะครับเอามือลูบๆไปอย่างนี้เลยนะดูนะรอยตรงนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมพอเราแบบเอาถุงไปแปะปุ๊บนะครับแกะให้ดูนิดนึงเห็นไหมทรงก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีแบบริ่มๆที่เหมือนแบบเอาปูนปาดแล้วนะอย่างนี้เราต้องเอามือช่วยแบบคลึงๆมันด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ลูบๆไปนะครับตรงไหนที่ปูนมันเปียกๆอยู่นะเราก็ทำแต่งรูปได้นะเราลองปรับดูนะครับอันนี้อาจจะต้องแบบใช้จินตนาการนิดนึงนะว่าแบบมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะผมก็จะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยให้ปูนแห้งนะครับพี่เราก็ทำการแกะพลาสติกของเราออกได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลายที่เปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรกเยอะเลยเนาะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะตรงนี้นะครับปูนยังเปียกๆอยู่นะครับเราก็พอจะตกแต่งได้บ้างทีนี้เราก็จะมีการตกแต่งหินนะครับโดยการใช้แบบนี้นะอันเนี้ยคือมันก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละเนาะผมตัดปลายออกมานะครับแล้วก็เราจะมาสกิดนะครับสกิดออกนะครับอย่างบริเวณนี้นะผมรู้สึกว่ามันเรียบเกินไปใช่ไหมผมก็จะเอาเนี้ยครับมาสกิดให้มันเป็นลายอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะชอบแบบนี้หรืออาจจะไม่ชอบก็ได้นะอันนี้แค่บอกว่าวิธีนี้ก็ทำได้นะครับสกิดก็ได้ปัดก็ได้เห็นไหมปัดตรงไหนที่มันเหลี่ยมไปเยอะไปก็ปัดทิ้งมันนะครับให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะคือถ้ามันจะแตกมันจะหลุดออกมาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับทุกคนโดยเฉพาะแบบรอยอย่างนี้เนาะรอยอย่างเงี้ยที่มันเป็นรอยต่อระหว่างปูนตอนที่เราแปะไปนะครับถ้าเราอยากจะให้มันเป็นหลุมเหมือนแบบหลุมที่มันเกิดจากหินจริงๆครับให้เราเกลี่ยเลยครับเนาะเกลี่ยให้มันจมไปนะฮะแบบนี้เนาะมันก็จะดูแบบเป็นอันเดียวกันนะครับใช้น้ำช่วยได้นะเอาตัวไม้กวาดทางมะพร้าวนี้เนาะจุ่มน้ำนิดนึงนะครับมันจะช่วยปัดให้มันแบบเปียกๆนิดนึงได้นะครับเกลี่ยได้สังเกตไหมว่าจริงปูนผมนี่ยังไม่แห้งเลยนะเปียกอยู่เลยนะแล้วก็เขี่ยไปแบบนี้นะครับเห็นตรงไหนนะครับอยากเขี่ยเราก็เขี่ยครับลองทำเล่นดูเนาะทีนี้อย่างตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้เขาเป็นชั้นหินนะครับให้ดูเลเวลมันต่างกันเนาะเราเอาตัวไม้กวาดนะครับทิ่มกดไปอย่างนี้นะกดแบบนี้เห็นไหมมันก็จะดูแบบเป็นชั้นหินขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลองเกลี่ยดูนะอันนี้ปรับดูนะครับตามความชอบใจของแต่ละคนนะเปลี่ยนทรงร่องให้มันดูเป็นร่องก็กวาดงี้ได้เลยนะกวาดสร้างร่องขึ้นมาได้เลยนะครับตัวไม้กวาดเนี่ยมันจะเป็นตัวแต่งนะครับว่าให้แบบหินของเราออกมาหน้าตายังไงแต่พยายามแบบแต่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับสมมติว่า
ถ้ามันเป็นลายแบบหินมันจะก็แตกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ปัดเป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นอย่างนี้ก็คือหินมันแตกแคล็กออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นลายปัดขึ้นปัดขึ้นอย่างห้วงข้างบนเนี่ยมันจะเกิดแบบลอยจากฝนตกใช่ป่ะเราก็สกิดเหมือนแบบฝนตกอย่างนี้อันนี้ก็ปัดขึ้นปัดขึ้นอ่ะนี่นะครับพอเราปรับลายเสร็จต่างๆนะครับงานก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนทุกคนครับเมื่อคืนทิ้งไว้1คืนนะครับจนปูนแห้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสีกันนะครับจริงๆส่วนตัวนะครับการทำสีหินนะผมว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่มันตายตัวนะครับทำตามชอบใจได้เลยนะทีนี้ผมจะเริ่มจากใช้สีสเปรย์นะครับพ่นเป็นตัวพื้นไปก่อนนะครับแต่ว่าจะทำให้มันเกิดแบบเลเวลสีที่มันไม่เท่ากันนะผมใช้สีเหลืองนะครับพ่นนะครับบางส่วนนะนิดๆหน่อยๆนะครับพวกนี้ครับดูครับมีสีอะไรก็พ่นนะครับสีผมสีขาวสีเงินสีโครเมียมนะผมก็พ่นมั่วไปหมดเลยนะส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้สีทาหินเทียมนะครับแบบนี้นะผมก็ซื้อมาเล่นๆนะครับ2สีนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีสีดำอันนึงนะครับแล้วก็มีสีเอิร์ธสโตนอันนึงนะครับจริงๆเทคนิคการทาสีเนี่ยมีหลายวิธีนะครับทีเนี้ยถ้าใครนึกไม่ออกนะครับอย่างน้อยให้เราใช้2สีนะสีแรกนะครับก็คือสีที่เข้มกว่านะครับเราสามารถเอาสีที่เข้มกว่าเนี่ยใช้แปรงทานะเนี่ยเนี่ยสมมติผมทำให้ดูเนาะทาลงไปบนชิ้นงานได้เลยนะครับทาไปเลยทีนี้อีกสีหนึ่งที่อ่อนกว่านะครับเราก็เอาจุ่มฟองน้ำนะครับมาแตะนะครับแบบนี้นะเขาก็จะดูเป็นแบบ2สีที่ไม่เท่ากันละแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้ตัวน้ำยาเคลือบแข็งนะครับซึ่งอันเนี้ยผมใช้เป็นตัวพวก TOAA 200นะจะเป็นสำหรับน้ำยาเคลือบแข็งพวกพื้นปูนคอนกรีตอะไรแบบนี้นะครับก็เอามาทาได้เลยนะเราจะทาเคลือบชิ้นงานนะครับเพื่อให้ชิ้นงานของเราเงาขึ้นแล้วก็ให้ตัวสีเนี่ยมันไม่หลุดร่อนง่ายนะครับคือใครจะทาหรือจะพ่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะได้เหมือนกันหมดเลยนะทุกคนครับและนี่ก็คือหินเทียมของผมนะครับชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปวางในพื้นที่จริงกันดีกว่าครับโอเคแล้วทุกคนตำแหน่งที่ผมจะวางตัวก้อนหินเทียมนะครับผมก็จะเททรายลงไปก่อนนะถ้าเกิดใครทำส่วนญี่ปุ่นน่ะน่าจะต้องสั่งทรายมาท็อปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ดีผมยังไม่ได้สั่งนะก็เอาใช้แค่บริเวณนี้เลยย้ายก้อนหินของเรานะครับมานะน้ำหนักไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้น้ำหนักเบานะเราก็ยกได้สีแห้งยังแห้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับวางไปเลยนี่แบบนี้นะครับหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ทรายนะครับกบตรงบริเวณฐานนะที่มันเป็นรอยต่ออยู่นะครับกบไปแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆจริงๆถ้าเกิดตอนเราจัดส่วนญี่ปุ่นน่ะเราก็ต้องมีทรายมีอะไรมาท็อปบริเวณนี้อีกอยู่ดีนะครับทำเป็นเนินทำเป็นอะไรนะเนี่ยครับทุกคนหินเทียมลองทำครั้งแรกก็ได้ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกทุกคนเลยนะครับนี่คือการทำงานหินเทียมครั้งแรกของผมนะจุดที่วางอยู่ก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านหลังตรงนั้นนั่นแหละนะสำหรับคนที่อยากทำหินเทียมครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็ค่าใช้จ่ายครับอย่างแรกเลยนะหินเทียมนะสวยไม่สวยชอบไม่ชอบนะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะถ้าเราทำงานออกมาแล้วเราชอบใจเราถูกใจเราพอใจก็ถือว่าใช้งานได้ในเรื่องของขั้นตอนการทำงานนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและผมก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของฟอร์มในการที่เราทำหินขึ้นมาเนาะเวลาเราปั้นฟอร์มหินขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทรง3มิตินะครับบางทีเนี่ยมุมที่เราดูเนี่ยโอ้มันสวยแล้วนะแต่พอขยับไปอีกมุมนึงนะครับมันอาจจะเป็นมุมที่ดูแล้วประหลาดหรือว่ามันอาจจะยังไม่ถูกใจนะครับอันเนี้ยเราต้องค่อยๆปรับแก้ไปจนบางครั้งแม้กระทั่งวันนี้เองผมทำงานเสร็จออกมาแล้วนะครับผมก็ชอบแค่บางมุมนะบางมุมที่ทำออกมาเสร็จแล้วผมก็ยังไม่ชอบเหมือนกันการทำหินแบบฟรีฟอร์มสำหรับตัวผมเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพราะว่าหินเนี่ยมันเกิดจากการกัดกร่อนตามธรรมชาตินะครับเราจะปั้นยังไงจะทำยังไงนะครับสุดท้ายมันก็สามารถดูเป็นหินได้อยู่ดีรูปทรงหินตามธรรมชาติทั้งสวยงามทั้งแปลกๆมีมากมายนะครับเพื่อนๆอาจจะดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราชอบหินหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นตัวแบบขึ้นมาเนาะเป็นทรงที่เราชอบถ้าถามผมนะจริงๆครั้งแรกเนี่ยผมอาจจะพลาดเองนะที่ไปทำหินแบบฟรีฟอร์มมีสูงต่ำหลายเลเวลนะครับจ
จริงๆแล้วถ้าเราทำหินนะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับสำหรับนั่งนะหรือเป็นหินแบบแกรนิตก้อนเหลี่ยมๆตัดๆนะครับงานอาจจะง่ายกว่านี้เยอะมากๆวัสดุที่ใช้ทำโครงนะครับเพื่อนๆจะใช้ทำอะไรก็ได้เป็นโฟมเป็นลังกระดาษเป็นของเก่าอะไรก็ได้นะวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยผมใช้กระป๋องเก่าๆนะครับเพราะผมต้องการให้ฟอร์มเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเป็นภูเขาสูงๆ2ลูกส่วนโครงที่จะยึดกับตัวปูนนะครับเราสามารถทำได้หลายแบบนะอาจจะเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใช้ตัวตะข่ายนะครับในการทำนะก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถทำได้นะแต่ผมเลือกวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดนั่นก็คือใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำปูนนะครับแล้วมาขึ้นตัวโครงนะครับแบบนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถทำได้ซึ่งพองานเสร็จออกมานะครับเขาสามารถอยู่เป็นรูปทรงได้เนาะแต่ว่างานที่ผมทำวันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวปูนหนานะครับผมใช้ค่อนข้างบางมากๆเลยเนาะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดใครไปเหยียบไปชนไปกระแทกแรงๆนะครับอาจจะทำให้ปูนแตกร้าวได้ครับทีนี้ถ้าใครใช้ผ้าเหมือนที่ผมทำนะครับเวลาตอนที่เราเก็บงานนะครับที่ผมเอาปูนมาปาดเพิ่มแบบนั้นนะครับให้เราเพิ่มความหนานะครับให้รอบชิ้นงานเลยนะแบบนั้นก็จะสามารถทำให้ชิ้นงานเนี่ยแข็งแรงได้มากขึ้นเรื่องงานสีผมอยากแนะนำให้ไปดูช่องที่เขาทำหินเทียมโดยตรงนะครับเขาจะมีเทคนิคในการทำสีเยอะมากๆนะซึ่งหินแต่ละชนิดนะครับก็จะมีเทคนิคการทำสีแตกต่างกันนะครับอย่างลายบนหินแกรนิตลายเส้นสายแร่บนตัวหินนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเทคนิคการใช้ฟองน้ำใช้แปรงปัดนะยังมีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเสพดูนะแล้วจริงๆผมก็ดูเข้ามาเหมือนกันแล้วผมก็ลองเอามาประยุกต์ปรับใช้ในวิธีของผมครับและสุดท้ายนะครับงบประมาณวันนี้เท่าไหร่เราไปดูกันครับวัสดุตัวโครงผมใช้กระป๋องพลาสติกนะครับพวกนี้เป็นวัสดุเหลือใช้ในบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายปูนซีเมนต์แบบผสมเสร็จเนี่ยถุงละ50บาทครับผมใช้ทั้งหมด3ถุงถุงแรกเนี่ยใช้กับการชุบผ้าเพื่อทำโครงสร้างอีก2ถุงใช้กับการปั้นเนื้อปูนเพิ่มลงไปบนชิ้นงานครับจึงมีค่าปูนทั้งหมด150บาทวัสดุสำหรับทำลวดลายผมใช้ถุงพลาสติกกับไม้กวาดเก่าๆครับตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะสีสเปรย์เพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับจะใช้สีอะไรก็ได้ตามใจเลยนะครับอันนี้เป็นเศษสีที่ผมเหลืออยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกเช่นกันครับสีสำหรับทาหินเทียมกระป๋องละ420บาทผมซื้อมา2สีเนี่ย2กระป๋องรวมเป็นเงิน840บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆทำครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สีแบบนี้ก็ได้คือส่วนตัวผมคิดว่าปริมาณมันเยอะไปสำหรับการทำหินก้อนแค่นี้นะครับผมใช้สีเนี่ยแค่ช้อนโต๊ะเดียวเท่านั้นเองครับส่วนน้ำยาสำหรับเคลือบตอนจบเนี่ยแนะนำให้ทานะครับผมใช้ TOAA 200ราคา1ลิตรอยู่ที่190บาทซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านถ้าเพื่อนๆจะต้องซื้อของมาทำงานทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ 1,180 บาทครับแต่หากเพื่อนๆตัดสีสำหรับทาหินเทียมออกไปแล้วก็จะเหลืองบประมาณอยู่ที่340บาทครับสำหรับการทำงานหินครั้งแรกผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะใช้สีอะไรได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกซื้อสีสำหรับทำหินเทียมโดยเฉพาะมาทั้งหมด2สีอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะแต่ทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าใครลองทำไม่ได้ซีเรียสมากนะครับยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพื่อนๆสามารถใช้สีสเปรย์นะครับหรือว่าสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยเนื้อสีแล้วก็เท็กเจอร์ที่ออกมาใกล้เคียงกันเลยแต่ความเห็นส่วนตัวผมถ้าเป็นสีอะคริลิกนะครับอยู่ภายนอกนะครับโดนแดดโดนฝนนานๆนะครับสีมีโอกาสติดได้ง่ายกว่าอย่างพวกสีนะครับที่ผมทำแทรกลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้แค่สีสเปรย์นะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทำตามช่างทำหินเทียมเขาทำเลยเนี่ยเขาจะมีสีฝุ่นนะครับมีสีสำหรับทำหินเทียมหลายๆสีเลยนะมาผสมกันนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยเนื้อสีมันก็อาจจะใกล้เคียงจริงหรือว่าสีมันก็อาจจะแน่นกว่านี้นะเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับสีแต่ละกระป๋องมันก็มีราคานะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ทำบ่อยๆทำเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการเก็บงานในขั้นตอนสุดท้ายผมไม่ได้ใช้น้ำยาเคลือบหินเทียมเนื่องจากว่าผมมีน้ำยาเคลือบแข็งปูนอยู่แล้วนะครับที่ใช้กับเป็นพวกสกิมฟลอร์ผมรู้สึกว่าเนื้อมันใกล้เคียงกันแล้วมันสามารถใช้งานแทนกันได้นะอันนี้ผมทดลองทำดูนะครับซึ่งจากที่งานออกมานะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากน้ำยาเคลือบหินมากนักสำหรับอายุการใช้งานน้ำยาตัวนี้ผมเคยทาบนพื้นปูนปกตินะครับก็อยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีน้ำยาไม่ได้หลุดร่อนไปไหนนะแต่พออายุมันเยอะๆนะครับหน้ามันถูกแคสไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถมาทาน้ำยาใหม่ได้เพื่อเพิ่มความเงางามให้กับวัตถุครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะประมาณแค่นี้เลยนะเนื่องจากว่าเพิ่งผ่าตัดปูผมมานะครับยังทำงานหนักไม่ได้นะและเร็วๆนี้เราจะมา DIY ต่อเติมโซนนี้กันต่อนะครับโซนนี้คือโซนที่ผมจะต่อเติมจากบ้านน็อกดาวน์นะครับเพื่อทำเป็นช็อป DIY นะครับรอติดตามชมนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ไลน์ Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย